สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะกลับมาพบผมเซอร์หรืออีเช่นเคยนะครับกับเกม Dungeon of the Endless นะฮะซึ่งตัวนี้ก็เราเพิ่งมาสู่ชั้นที่2นะฮะซึ่งก็เป็นเกมที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะฮะเป็นยากทีเดียวแล้วมันก็เวลาเรามองเท่งไปมันก็จะไม่เซฟด่านนั้นไม่ให้ต้องมาเริ่มจากด่านหนึ่งใหม่นะฮะต้องเซฟเป็นแยกๆไปนะฮะก็ไปลุยด่านที่2กันเลยนะครับลุยกันเลยฮะชั้นที่2มาดูกันว่าชั้นนี้มีอะไรบ้างดีมีประตูเดียวรอบนี้ผมมาเป็นสายประชิดทั้งหมดนะฮะขั้นแรกเลยก็ต้องสร้างฐานป้องกันไว้ก่อนเราอาจจะไปลบที่ไกลๆนะฮะแล้วกลับมาไม่ทันนะฮะก็จะมีพวกป้อมประกาศพวกนี้ช่วยเราได้ซึ่งก็ยานชั้นนี้ถือว่าดีเพราะว่ามันยังไงอะมันมีทางเข้าทางเดียวนั่นเองผมเจอพ่อค้าละเขาขายอะไรมั่งคืออะไรกันคนนี้น่าใช้ได้นะ18ซื้อเลยอันอื่นๆอันนี้คืออ๋อนี่เป็นเครื่องประดับนะฮะเครื่องประดับมันบวกอะไรมากเลยลบ HP 100เพิ่มการโจมตี12ป้องกัน5ป้องกัน5เหรอ10โอ้แพงจังตังหมดของหมดไม่เป็นไรเอาของใส่ครับพี่น้องแล้วก็โอเคนี่ก็เก่งขึ้นนะฮะกินนี้ผมก็ต้องสร้างไว้เพราะว่ายิ่งชั้นสูงขึ้นมาฮะในยานเนี่ยยิ่งมีมอนสเตอร์ต่างดาวเยอะซึ่งก็อันตรายทีเดียวสำรวจข้างล่างก่อนแพงจังไม่เอาแพงไปจะแพ้ชนะก็อยู่ที่พิมพ์มือเราละมาก็เจอเลยบอสปะเนี่ยตัวแป้งเลยฮะโอ้โหบอสดูเบิร์ดไม่รู้แต่ชนะไปแล้วประตูไม่มีละปล่อยให้บอมปืนจัดการเคลียร์ใจจริงผมอยากจะสร้างทุกห้องเลยไอ้ปืนเนี่ยเพราะว่ามันบางทีมันเยอะเกินน่ะนึกว่าตัวเก่งนะฮะที่ไหนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เลือดนี่เวลาเราต่อสู้มันจะลดลงไปเรื่อยๆนะเราต้องรอให้เคลียร์ห้องนั้นเสร็จมันก็จะเพิ่มเลือดมาให้เราเหมือนเดิมฉะนั้นเราก็ระวังการใช้เลือดด้วยนะฮะเพราะว่าเลือดมันหายยากเอาโดนบุกเวียนโดนบุกเอาโดนบุกละไม่ได้เล่นเทนนี้ไม่ได้พี่น้องโอ้ลืมดูเลือดอีกโอเคเหลือฝั่งนี้ฝั่งโน้นเก็บหมดแล้วว่าเราก็สร้างเลยดีกว่าฮะถ้าเจอของหนักเข้าไปอาจจะร่วงก็ได้นะโอเคไปกันไปลุยกันต่อเสียเวลาไม่ได้เวลามีจำกัดนะฮะเรารักษาเขาดีไหมคือนี่เขาให้รักษานะฮะเพื่อให้เขาเฝ้าฐานให้นั่นเองฮะรักษาแล้วโอเคแล้วก็สร้างป้อมให้เขาสัก
ช่วยขอสักป้อมสองป้อมหน่อยโอเคทีนี้เขาก็จะช่วยเฝ้าประตูนี้ให้เราเลยแต่ปัญหาคือยาเราก็จะลดลงไปด้วยก็ถือว่าซื้อพวกพ้องมาคนหนึ่งนะฮะก็จะตะลุยกันต่อไปโอ้โหห้องนี้โอ้โหห้องนี้ห้องนี้โอ้โหไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะแต่เจอ3ผนังนี่ก็เข้าไปก็มันก็ลองดูแล้วกันโอเคเจอห้องลับละเดี๋ยวเราต้องค้นหากันต่อไปเอามาสิมาสิมาสิเออเอาแล้วอีกตัวแม่ช่วยกันสิครับเดี๋ยวก็มอนไปแล้วนะคงไปไม่ได้คือตอนนี้คือเป็นช่วงล่าไอเทมนะฮะเราต้องไล่เก็บของไปเลยเห็นไหมมันจะมีกล่องสมบงสมบัติอยู่ได้ดาบด้วยแต่ตอนนี้พี่น้องโดนบุกยับเลยไปสิ3ไปที่ฐานใหญ่เลยไปช่วยกันที่ฐานใหญ่เดี๋ยวเงินตัวนี้ลดไปนะฮะโอ้โหอันนี้วิ่งเร็วมากเลยวะเบอร์2แน่เลยเบอร์2กินด้วยนี่แหละสามเนี่ยเออจำการที่นี่ไปเลยเอ้าเบอร์2เป็นตัวที่วิ่งไวมากนะฮะฉะนั้นเราเอาเบอร์2มาย้ายของดีกว่าย้ายคริสตัลของเราเนี่ยอ๋อผมเข้าใจละเวลาเราสร้างฐานขึ้นมาเนี่ยเราเดินผ่านเนี่ยมันก็จะได้เงินบวกขึ้นมาด้วยนะฮะไว้ซื้อของพร้อมไปเร่งสปีดหน่อยเว้ยสปีดหน่อยเว้ยใช้ไม่ได้โอ้โหเจอมังก่อนเลยแต่ไม่เป็นไรเรามีปืนช่วยอยู่ยิงง่ายให้ตายอุ้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 ยดูเลือดดูเลือดดูเลือดด้วย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 โอ้โหโจมตีแรงจังโจมตีแรงจังตรงนี้ยังเร็วเร็วเร็วโอ้โหฟองนี้เลือดโอ้โหตัวอะไรวะตีโคตรแรงเลยครับไปเด้อข้ามชั้นนะฮะพอเราต้องเอาตัวละครนี้มาอยู่ในห้องที่ย้ายขึ้นมาทั้งหมดนะฮะไม่งั้นคุณก็จะไม่ได้ขึ้นมาตอนนี้เรามีสมาชิก3คนแหละแล้วค่อยไปชั้นที่3นะฮะชั้นนี้ก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับการรับชมนะฮะขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับการติดตามนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ยากแล้วก็สนุกดีเหมือนกันนะฮะเราต้องมีการเก็บเงินสำรวจไปด้วยแต่ละชั้นเราควรที่จะเคลียร์ให้หมดทุกห้องเพื่อหาของนะฮะเคลียร์1ห้องมอนสเตอร์ก็จะออกมา1ล็อตแล้วก็เคลียร์ล็อตนั้นให้หมดแล้วเลือดก็จะเต็มเหมือนเดิมช่วงเวลาที่เคลียร์นะเราต้องใช้เลือดให้น้อยที่สุดแล้วก็อย่าให้ตัวละครเราตายนะฮะก็จะทำให้เกมนี้สนุกมากขึ้นนะฮะหลังจากที่เรายานตกมาแหละพูดง่ายเรื่องนี้คือยานตกมาแล้วเคลียร์เพื่อออกไปจากยานนะฮะแต่ก็ด่านต่อไปก็จะเป็นอะไรดาวตกใหม่ดาวตกยานตกใหม่ยานตกใหม่ไปเรื่อยๆนะฮะละสุดท้ายนี้นะฮะผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ